ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกดิจิตบายของขวัญช่องที่จะเมาท์มอยเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะที่เห็นกันตรงนี้นะคะเราจะเรียกกันว่ารองเท้าบูทนั่นเองนะคะเป็นของไซส์คนนี้เลยค่ะคนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือน้องชมพู่นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้มีรองเท้าอยู่ข้างเดียวนะจ๊ะก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปชมกันแล้วก็กด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเมจิกดิจิตด้วยนะคะที่สำคัญเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดไปค่ะไปดูวิธีการถักรองเท้าบูทกันก่อนเราก็กลับมาเจอกับพี่สาวของบาโบลี่นะคะกับรองเท้าบูทกันนะก็จากตัวอย่างต้นคลิปนะคะของขวัญก็จะเป็นลักษณะของรองเท้าที่เป็นรองเท้าบูทด้วยไหมเส้นเล็กนะคะอย่างคู่นี้นะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เห็นว่ารองเท้าเส้นเล็กไหมเส้นเล็กนะคะอาจจะมองไม่เห็นหรือเห็นไม่ถนัดโอเคขวัญก็เลยขอปรับจากไซส์บาโบลี่มาเป็นไซส์พี่สาวบาโบลี่หรือราติวายก็ขเถิบขึ้นมาเป็นราติโยกันนะหรืออะไรประมาณนี้ถ้าขวัญพูดชื่อรุ่นผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะคะไม้ที่ขวัญจะใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นไหมขนาดนี่จ้ะ4พลายนะคะ4พลายนะคะสีก็จะมีสีเหลืองสีน้ำตาลนะหรือใครไม่ชอบ2สีนี้จะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นกระดุมแป๊กนะคะเข็มที่ขวัญจะใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นเข็มขอเป็นเข็มหัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะก็ขนาด 5/0 ใครคิดว่าตัวเองถักรวมๆสบายๆก็ใช้เป็นเบอร์ 4/0 กันได้โอเคเราก็เห็นกันแล้วนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไปลงมือถักกันเลยดีกว่าค่ะไหมในที่นี้อาจจะมีเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งตาลายกันไปนะคะขวัญก็ไม่อยากจะใช้ไหมสีเข้มมากเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันนะคะโอเคเราก็คล้องไหมที่นิ้วให้เรียบร้อยจากนั้นแล้วนะคะดึงเชือกให้ดึงไหมสิดึงไหมให้ตึงนะคะเห็นกันไหมเอ่ยเกี่ยวไหมปื๊ดตวัดขึ้นมาแล้วเอาเล็บจิกเอาไว้สาเหตุที่ขวัญไว้เล็บก็อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปจิกไหมนั่นเองก็เกี่ยวไหมออกมาปุ๊บแล้วเราก็ถักโซ่ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6 6โซ่นะคะจากนั้นแล้วไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันไหมโอเคค่ะก็หลักที่1ปุ๊บถักมาในหลักที่2กันนะคะแล้วเราก็ถัก x ค่ะ 1x จิ้มมาลงในหลักโซ่ถัดไปนะคะจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาปุ๊บ x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4 x ตัวที่5แล้วก็ x ตัวที่6แต่6เราจะไม่ได้ถักตัว x อย่างเดียวแล้วเราจะถักซ้ำลงนะจุดเดิม3ครั้งหรือการถัก w นั่นเองหรือตัว w นะจ๊ะครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3เพื่ออะไรเพื่อให้เขาตีโค้งมนนั่นเองนะจากนั้นแล้วเราถักเป็นวงหลีนั่นเองก็วกกลับมาที่จุดเดิมค่ะแล้วเราก็ถัก x ในขณะเดียวกันก็ตวัดเก็บปลายไม้ไปด้วยนะคะพื้นที่ขวัญอาจจะแคบไปนิดนึงนะก็อาจจะทำให้อาจจะหลุดนอกเฟรมไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะจากนั้นก็หลักที่1 2 3 4จิ้มมาทั้งหมด5หลักค่ะจากนั้นแล้วนะคะหลักสุดท้ายก็คือตำแหน่งจุดเริ่มต้นของเรานั่นเองจิ้มลงไปเลยจ้าแล้วเราก็ถัก V V คืออะไร V ก็คือการถักซ้ำลงณจุดเดิม2ครั้งนะคะก็จะกลายเป็นวงรีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมให้เต็มเส้นนะคะ2เส้นเส้นสันเปียแบบนี้ตวัดไหมจบนั่นเองนะคะหรือร่อลิงหอหีบนั่นเองนะคะบางคนเห็นสัญลักษณ์คือจุดดำๆนั่นเองนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ในแถวที่1ค่ะมากันในแถวที่2นะคะแถวที่2เราจะทำการขยายเขานะก็ขึ้นโซ่1ค่ะเป็นหลักเริ่มต้นของแถวจากนั้นแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถัก x กันตรงนั้นนะคะเราจะขยายจากที่แถวที่แล้วเราถัก x ธรรมดาใช่ไหมคะแถวนี้เราก็จะมาใส่ตัว v ให้กับเขานะคะโอเค
ถักสองครั้งละจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะถักเป็นปกติก็คือปกติก็คือการถัก x เป็นปกตินั่นเองนะคะ1หลักต่อ1ต่อ x นะตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4มาถึงตรงนี้เราได้ทำตัว w นะคะหรือการถักซ้ำณจุดเดิม3ครั้งเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นในแถวนี้เราก็จะขยายเขาด้วยการถัก v นะคะ1ก็เลยนะ1หลักต่อ1ตัว v นะคะหรือการถักซ้ำที่จุดเดิม2ครั้งทำแบบนี้3นะคะอันนี้ก็คือ v ตัวที่2แล้วก็จิ้มปุ๊บต่อมาอ่ะ v ตัวที่3จากนั้นแล้วเราก็ใส่ตัว x เป็นปกติธรรมดาค่ะ1 2 3แล้วก็4นะคะให้เท่ากับตรงนี้นั่นเองทีนี้เราเหลืออยู่2อันเนาะโอเคค่ะเราก็จะทำให้เหมือนกับตรงนี้ก็คือการถักตัว v 3ครั้งเนาะตรงนี้ไปละ1ตรงเริ่มต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะถัก v ไป2ครั้งนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะถ้าขวัญพูดเร็วไปอะไรไปนะคะดูแล้วไม่เข้าใจนะคะแนะนำจิ้มที่ตัวหน้าจอเลยนะคะแล้วเราก็จะปรากฏเห็นตัวฟันเฟืองนะเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือมุมขวาด้านล่างนั่นเองนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้มาในแถวที่3นะคะคือรองเท้าตัวนี้ปึ๊บดึงขึ้นมา1โซ่ใช่มั้ยคะแล้วก็ถัก x ค่ะ1 x ตัวที่2ในหลักถัดไปเลย3 4 5จำได้ใช่ไหมคะตรงนี้เราจะใส่ตัว v ไว้3ตัวก็คือ6ใช่ไหมคะพันหัวเข็มจ้าโอเคจิ้มลงที่จุดเดิมค่ะที่หลักถัดไปนะคะเป็นตัว t นี่คือการถักตัว t เราจะเริ่มทำให้หัวเขาพองเนาะอีกทีนะคะในหลักถัดไปพันหัวเข็มพอครึ่งคอนั่นเองนะคะปุ๊บได้3ห่วงบนไม้นะคะไอ้ใหญ่อ่ะเห็นแล้วยังอ่ะเห็นแล้วนะจากนั้นเราก็รวบจากนั้นแล้วตรงตำแหน่งตรงนี้เรามี2 v ใช่ไหมคะเราก็ใส่1ใส่ตัว f พันหัวเข็มค่ะพอ1คอ f เป็นยังไงพันหัวเข็มแล้วนะคะเหมือนตัว t ต่างกันตรงที่ว่าพอได้3ห่วงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราไม่รวบหมดทีเดียวเราจะปลดทีละ2ครั้งที่1ครั้งที่2นะโอเคขาเขาก็จะยืดขึ้นดูอีกทีนะคะพันหัวเข็ม1 2อ่ะนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตัว T2 มันก็ต้องเป็นเดี๋ยวนะเมาส์อ่ะลืมเลยตัว T2 นะคะแล้วก็มาตัว F 2 1 F ตัวที่1พันหัวเข็ม F ตัวที่2ในหลักต่อไป V ต่อไปเราก็ทำโค้งเหมือนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถักตัว3เหมือนหัวดีเนาะอ่ะปุ๊บเดี๋ยวนะรูดให้หมดเลยนะคะเมื่อกี้มันเกิดอาการเรารูดไม่หมดเซตเขาเรียกอะไรนะไหมไม่หมดนะมันก็เลยเกิดอาการลักษณะของการรูดไม่ไปถ้าเราเกี่ยวไหมออกหมดทุกเส้นนะคะก็จะรูดง่ายแบบนี้โอเคจากนั้นแล้วเราก็ถักตัว x ไปจนทั้งถึงขอบสุดท้ายกันเลยนี่ก็คือพื้นรองเท้านะคะใครที่จะเอาไปถักเป็นรองเท้าเด็กอ่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็ปรับขนาดเพิ่มขึ้นได้ปรับไหมปรับขนาดอะไรต่างๆได้นะคะไหมก็ถ้าเป็นของเด็กอ่อนก็ควรจะเป็นพวกกลุ่มของ baby silk หรือไหมคอตตอนร้อยนะจะดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าส่วนขยายนั่นเองนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำตัวรองเท้ากันอีกทีก็อย่างที่เห็นกันนะคะคือพื้นเขาจะค่อนข้างสีเข้มนะคะมันก็เลยไม่ได้ใช้สีนี้ถักว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันนะจ๊ะโอเคค่ะเราจะมาทำตัวรองเท้ากันขวัญขอปรับหัวเข้มนะคะก็จะขอใช้เป็นเบอร์3ทับ0ก็แล้วกันนะเราจะได้เห็นกันชัดๆอ่ะโอเคดูนะคะกล้องซูมให้ไหมเอ่ยมาบางครั้งก็ไม่ได้ซูมเราจะเอาด้านที่เขาเป็นด้านด้านถูกนะคะไว้ด้านล่างผืนส่วนด้านที่ผิดก็คือด้านที่เขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันโอเคเราจิ้มลงนะคะจากนั้นแล้วก็งัดค่ะปุ๊บเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อที่เราจะทำตัวรองเท้ากันนั่นเองนะคะก็พาดไหมปุ๊บจากนั้นเราก็ตวัดป๊อป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 โอเคเราได้ห่วงขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะรีบขึ้นโซ่เลยค่ะกันเลื่อนหลุดนั่นเองโอเคจากนั้นแล้วจิ้มที่จุดที่2หลักที่2มาล่ำนะคะมาล่ำแล้วก็งัดเข้าแบบนี้ปุ๊บนะคะให้ได้2ห่วงแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมกล้องไม่ซูมให้ก็ประมาณว่ามี2ห่วงบนไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตวัดรูดผ่านอีกครั้งหนึ่งจิ้มลงที่จุดเดิมค่ะแต่กระเถิบปลายหัวเข็มมาอีก1หลักนะคะปุ๊บตวัดปลายไหมซ่อนมาด้วยเกี่ยวไหมขึ้นมาปุ๊บให้ได้2ห่วงอันนี้ก็คือการถักเริ่มต้นนะคะให้ขาเขาตั้งนั่นเอง
แต่ด้วยความที่ว่าไหมที่ขวัญถักในคลิปวิดีโอนี้เป็นไหมทั่วไปนะเป็นไหมอะคริลิกไหมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็เลยทำให้ชิ้นงานอาจจะดูเห็นแบบไม่ชัดเจนนะคะจะแบบว่าไม่ได้ตั้งขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าดูเป็นไกด์ไอเดียก็แล้วกันนะคะแล้วผู้ดูก็จะเอาไปประยุกต์เปลี่ยนไหมก็แล้วแต่ผู้ดูเลยจ้าโอเคค่ะเราก็ถักแบบนี้ให้รอบเลยนะคะงานเขาจะห่อเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นรองเท้าเด็กจริงๆนะคะพื้นรองเท้าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำสองชิ้นแล้วมาถักสีประกบอีกแถวหนึ่งนะอันนี้เป็นรองเท้าของตุ๊กตานะคะก็ดูๆกันไปนะจ๊ะใครดูแล้วไม่เข้าใจสงสัยนะคะก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้หรืออยากจะไปเมาส์กันในกลุ่มก็ตามแต่สะดวกกันเลยจ้านะคะก็เดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ตัวไลน์กรุ๊ปตัวนี้ไว้ให้นะคะก็ชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยค่ะ Magic Knit นะคะแล้วก็วงเล็บ New นิดนึงนะคะเพราะว่าอันเก่าขวัญโดนแฮกไปนะจ๊ะก็เลยต้องมีอันใหม่นะก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะเกี่ยวเกี่ยวให้ได้สองห่วงแบบนี้นะคะอย่ารูดผ่านแบบเมื่อครู่นี้รูดผ่านเมื่อครู่นี้คือการจบซีนั่นเองนะจ๊ะซึ่งพอจบซีแล้วเราจะไปต่อไม่ได้นะคะเราจะต้องให้เขามีหลักแบบนี้ค่ะเป็นเส้นแบบนี้เพื่อให้เราต่อในแถวถัดไปได้นั่นเองโอเคจิ้มลงงัดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตวัดปึ๊ดถ้าขวัญพูดเยอะไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาสาระไม่เจอเจอแต่น้ำเอ๊ะหรือยังไงนะจ๊ะขวัญจะให้ขวัญพูดเป็นวิชาการเลยขวัญก็ไม่ถนัดนะคะโอเคค่ะปึ๊บแล้วก็เกี่ยวก็ดูกันไปเพลินๆนะคะเอาให้หมดนะจ๊ะถ้าไม่หมดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันไปไปนะคะขออีกหนึ่งหลักสุดท้ายถ้าทำหลุดนอกเฟรมไปก็ขออภัยด้วยนะคะบางครั้งขวัญก็จ้องมองแต่ตัวตรงงานโอเคค่ะเราก็ถึงจุดสุดท้ายแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนสีใหม่เขาปึ๊บนะคะในขณะเดียวกันขวัญก็ตัดตัวสีนี้ออกกรรไกรขอคมนิดนึงนะคะถ้าไม่คมจะเกิดอาการแบบเมื่อครู่คือตัดไม่ค่อยจะขาดแล้วมันก็จะกลายเป็นขุยขึ้นได้อ่ะโอเคค่ะเอาไหมสีเหลืองเข้ามาจากนั้นแล้วเกี่ยวไหมสีเหลืองลาดผ่านออกมาเลยนี่คือการถักจบนั่นเองนะคะรีบขึ้นโซ่ก่อนค่ะกันเลื่อนหลุดจากนั้นแล้วเราก็กลับมาใช้หัวเข็มเบอร์เดิมอุ้ยเบอร์ใหญ่ไปอ่ะเป็นเบอร์5ทับ0เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ถักรอบไปสัก2แถวหรือ3แถวก็แล้วแต่เลยจ้าว่าเราต้องการความสูงของช่วงตรงนี้ค่ะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีโอเคเราก็ได้ส่วนตัวรองเท้านะคะความสูงก็แล้วแต่เราเลยทีนี้เราจะมาทำส่วนด้านหน้าของรองเท้าหรือช่วงนี้นั่นเองนะคะช่วงที่เขาลดตำแหน่งหน้านั่นเองโอเคเวลาเราถักให้เขาตัวเอ็กซ์สวยๆนะก็จิ้มลงเต็มสันเปียนะคะคว่ำเข็มเกี่ยวขึ้นแล้วก็งัดก็จะเป็นประมาณนี้2 3 4 5แล้วก็7โอเคเราจะพันหัวเข็มค่ะถักรวบแบบ F นั่นเองจิ้มลงไปนะคะ3ห่วงบนไม้ปลด2ธรรมดาต้องปลดอีก1ครั้งถึงจะเป็นตัว F ใช่ไหมคะอันนี้ค้างไว้บนไม้ค่ะหลักที่1หลักที่2ปลดส่วนหน้านะคะหลักที่ใส่อ่ะ1 2 3 4โอเคแล้วก็พันหัวเข็มหลักสุดท้ายหลักที่5ปึ๊บปลดแค่2ห่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็ค้างบนไม้1 2 3 4 5จากนั้นแล้วตวัดนะคะแล้วก็รวบทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ดึงตึงก็จะอาจจะทำให้งานห่อได้ลืมเลยเมาส์อ่ะลืมใส่อ่ะดูอีกทีนะคะปุ๊บการเลื่อนหลุดอย่างเมื่อครู่นี้นะคะพอรูดผ่านเสร็จปุ๊บเราจะต้องรีบล็อกโซ่1ครั้งเพื่อกันเลื่อนหลุดจากนั้นแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะถัก X เป็นปกติกันไปเลยนะคะ2 3 4โอเคเราจะมาดูการเปลี่ยนสีใหม่นะคะจิ้มลง
เหมือนจุดเดิมที่เราตอนที่เราจบนะแต่คราวนี้เราจะใช้ไหมอีกสีหนึ่งมานะคะก็คือสีเดียวกับตัวตอนเริ่มต้นฐานตรงนี้นั่นเองนะคะทำเป็นลายผึ้งหรือเปล่าอ่ะนะก็ว่ากันไปค่ะใครไม่ชอบสีผึ้งจะทำสีอื่นก็แล้วแต่พันหัวเข็มจ้ะปื๊ดจากนั้นแล้วเอาไหมสีใหม่ลอดผ่านไหมสีเก่าเราก็ดึงเลยค่ะค้างไหมสีเก่าไว้นะคะเพราะเราจะทำการสลับสีหนึ่งก็ถักรอบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดให้ดีก็ควรนับไว้เพราะว่าขากลับมาเราก็จะทำให้เขาจำนวนหลักที่เท่ากันนั่นเองพอมาถึงหลักสุดท้ายขวัญจะไม่จบด้วยสีน้ำตาลนะคะขวัญจะดึงเอาไหมสีเหลืองขึ้นมาในการถักจบเลยนะคะก็ปึ๊บไม่ตัดสีน้ำตาลเช่นกันค่ะวกกลับด้วยไหมสีเหลืองนะคะก็คือการขึ้นโซ่หนึ่งจากนั้นรับพลิกกลับค่ะเว้นหลักที่1ตรงนี้เอาไว้มาในหลักที่2เราก็ทำการถักเป็นปกติจนถึงหลักที่1เลยย้อนกลับนั่นเองนะคะหรือการถักเป็นลักษณะของการถักแผ่นผืนก็พยายามเกี่ยวไหมให้เต็มเส้นด้วยนะไม่งั้นจะเป็นไหมอย่างเมื่อครู่นี้ก็คือการแตกของไหมนั่นเองนะคะและเวลารวบก็ไม่มาด้วยนะจ๊ะก็ดูกันดีๆจ้าเราก็จะทำการกลับเขานะคะโดยใช้ไหมสีเดิมในการพากลับนั่นเองเว้นหลักที่1ไว้นะคะเราก็มาในหลักที่2ทำให้เขาแถวของตัวตรงเนี้ยเขาตรงนั่นเองนะโอเคก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจ้าแล้วก็อย่าลืมหลักสุดท้ายเราก็ต้องถักด้วยนะคะไม่งั้นจำนวนห่วงตรงนี้ก็จะขาดหายไปนั่นเองจากนั้นแล้วก็กลับด้วยไหมสีน้ำตาลนะคะเหมือนเดิมค่ะเราไม่จบด้วยสีนี้นะคะเวลาที่เราเปลี่ยนสีใหม่ดึงไหมสีเหลืองนิดนึงเพื่อให้ห่วงเขาชิดติดกันจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่นะคะไหมอาจจะแตกได้บ้างอะไรบ้างก็เวลาที่เราจะไปต่อนะเราก็ต้องสังเกตดีๆนะคะเราก็ดูดีๆก่อนที่เราจะลงมือถักนะไม่งั้นมันก็จะเป็นขุขุยแบบเนี้ยเป็นขุยนะคะทีนี้เราก็ได้คู่เปล่าๆมาละ1คู่นะคะทีนี้ว่าเวลาที่เราสวมใส่แล้วมันจะต้องติดแป๊กสักนิดนึงเนาะจะได้ไม่เลื่อนหลุดนะคะก็เวลาเราติดแป๊กนะคะก็มันจะมีตัวเมียตัวผู้ที่เป็นเดือยแบบนี้นะคะโอเคก็เหมือนกันค่ะการเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเอาไหมสีไหมหรือเส้นได้นะคะให้เป็นสีเดียวกับตัวที่เราจะเย็บนะคะอึ๊บรู้เนาะอ่ะโอเคหลายคนคงจะเคยติดมาบ้างหลังหน้ากระดุมนะคะจิ้มลงไปในตัวไหมนะคะแล้วก็ขึ้น 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ย้ายมุมทีมันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ4เนาะเราก็สอดไปตามเส้นไหมค่ะแล้วก็แทงขึ้นระวังโดนนิ้วนะจ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ย้ายมุมแบบนี้ไปรอบทำทั้ง2ชิ้นเลยนะคะทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้จ้าบ้างคะดูกันมาถึงตรงนี้แสดงว่าดูกันถึงท้ายคลิปวิดีโอแล้วสงสัยไม่เข้าใจอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะหรืออยากจะไปเมาวอยกันในรายกรุ๊ปก็เชิญได้นะคะก็รองเท้าคู่นี้นะคะขวัญก็คือช่วงนี้นะขวัญได้รับออเดอร์เกี่ยวกับออเดอร์รองเท้าตุ๊กตาบ่อยนะคะก็เลยเอามาทำเป็นคลิปเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่หัดถักแล้วอยากจะถักรองเท้าแต่งตัวให้ตุ๊กตาอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปดูนะลองไปปรับใช้ดูหรือลองเปลี่ยนประเภทใหม่ดูอาจจะทำให้น้องๆหนูเด็กเบบี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเอาไว้ให้ฟังกันบ้างนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็คงจะยาวไปแล้วขวัญก็คงต้องไปกันต่อนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์และที่สำคัญเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตกันได้ตลอดแล้วก็ขวัญก็จะพยายามทำงานให้ช้าลงนะคะก็ถ้าอย่างที่บอกไปถ้า
แล้วรู้สึกว่าขวัญหักเร็วนะคะเขาจะมีตัวฟันเฟืองตรงแถวๆเนี้ยนะคะตำแหน่งเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ด้านบนของตัวจอนั่นเองนะคะก็ลองกดที่ฟันเฟืองแล้วก็ปรับช้าปรับเร็วดูกันได้จ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปกันก่อนค่ะบ๊ายบาย